بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นขอชูโกตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับอันนี้วันนี้ศิลปะวัฒนาเป็นชมรมที่คงคอนเซ็ปต์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับชมรมผู้สูงอายุถ้าคนหนุ่มสาวมานี่ผิดคอนเซ็ปต์ทันทีนะบอกผมมาทันวินาทีที่จอดรถปั๊บลงมาเนี่ยถ้าไม่บอกว่าชมรมอะไรผมรู้เลยผู้สูงอายุนะฮะมาชาอัลลอฮ์เรียกว่าเราไม่แก่นะผมมากี่ปีคนในชมรมก็ดูไม่แก่นะเพราะแก่แล้วนะมันจะไม่แก่กว่านี้แล้วมะนะมันสุดแล้วนะครับแล้วมันจะไม่ไปกว่านี้แล้วถ้ายิ่งกว่านี้เนี่ยมะมันไม่ใช่ชมรมผู้สูงอายุแล้วชมรมพูดถึงอาจารย์แล้วนะฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับเราคงความผู้สูงอายุเอาไว้มะนะแล้วอย่างหนึ่งให้กำลังใจนะนบีบอกคนที่ดีนะครับพี่น้องมันตอละอุมรุวะฮัสุนะอามะลุใครที่อัลลอฮ์ให้เขามีอายุยาวอายุยืนแล้วก็อามานก็ยิ่งซอแลห์ขึ้นด้วยยิ่งแก่ตะฮัจญุดยิ่งเพิ่มยิ่งแก่กุรอานยิ่งขยันยิ่งแก่ซูเราะห์ยิ่งไปยิ่งแก่ซิกรุลลอฮ์ยิ่งทีไม่ใช่ยิ่งแก่ยิ่งรู้จักดารานะยิ่งแก่ยิ่งรู้จักละครยิ่งแก่ยิ่งชอบดุนยาอันนั้นดุอาให้คุ้มครองนะครับอินชาอัลลอฮ์ให้เรายิ่งมีอายุเยอะให้แก่เขาเรียกเก่าผลไม้อ่ะมาอัพนะครับให้เก่าเหมือนเพชรอย่าเก่าเหมือนผลไม้นะครับผลไม้นี่ยิ่งนานยิ่งไม่มีใครเอาแต่เพชรยิ่งนานยิ่งแพงใช่ไหมอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นเรามาร่วมกันนะครับพี่น้องให้เรานางสาวไทยเขามีบางมูนะงามอย่างมีคุณภาพของเราขอโทษนะครับแก่ยังมีคุณค่านะต้องใช้คำว่าแก่ไหมนะไม่ต้องใช้คำอื่นแล้วไม่เข้าใจนะเราแก่ยังมีคุณภาพแก่ยังมีคุณค่าอินชาอัลลอฮ์นะค่อยไปสาวในสวรรค์มาดังนั้นวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมได้รับอามานะห์ก่อนที่จะเดินทางไปสวนพลูนะต่อไปบ้านไร่และกลับมาที่เสียบ้านแขกนะฮะไปกัน4ที่เลยพี่น้องฮะไม่ถ้าเบิร์ดธงชัยสมัยก่อนต้องใช้ถังออกซิเจนนะครับเวลาพักคอนเสิร์ตนะธรรมะทันนะฮะเวลาพักคอนเสิร์ตปุ๊บต้องมีถังออกซิเจนหลังเวทีของผมไม่ต้องใช้ถังออกซิเจนอินชาอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้เอาละครับพี่น้องคุณค่าของการทําซอดาเกาะห์นะฮะแต่ผมมาพูดไม่ได้มาขอซอดาเกาะห์นะฮะพูดเพื่อให้พี่น้องอยากทำซอดาเกาะห์ให้กับฟีซะบิลิลลาห์อันดับแรกพี่น้องที่รักที่มีเกียรติฟิตรอห์หนึ่งเขาเรียกสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบกับมนุษยชาติทั้งหมดซุยีนาลินเนสอัลลอฮ์บอกได้ถูกทำให้งดงามประดับประดาให้ความเพลิดเพลินสวยงามเป็นที่ลุ่มหลงแก่มนุษย์ฮุบุชะฮาวะตสิ่งที่สอดคล้องกับความรักในเรื่องของอารมณ์ต่างๆเรื่องอะไรครับมนุษย์ชอบทรัพย์เยอะๆซะฮับวัลฟิดดอชอบทองคำชอบเงินไม่มีใครเบื่อในการสะสมเงินจริงไหมฮะแต่บางครั้งเราเบื่อเวลาเจอคนให้สลามเยอะๆที่นี่ไม่เป็นไรนะมั้งบางที่ไม่ไหวนะฮะสลามอีกแล้วเมื่อกี้เพิ่งสลามผมบอกลองเปลี่ยนเป็นเงินสิครับเจอหน้ายื่น 1,000 เดี๋ยวไปเจอประตูนั้นให้อีก 1,000 มันไม่บ่นเลยแต่เจอประตูนี้สลามอะลัยกุมอ่ะไปเจออีกประตูอัสสลามอะลัยกุมเราเบื่อบางทีเพราะไม่รู้คุณค่าของให้สลามและตอบสลามแต่เงินทองไม่มีใครเบื่อมะไม่มีใครเบื่อโอ้ฉันเครียดเหลือเกินอาจารย์มีที่ดินติดถนนอยู่3ไร่ไม่มีใครเครียดไม่มีใครเบื่อชอบมีทองมีทรัพย์มีลูกมีหลานเยอะๆชอบ
มีม้าดีมีอะไรต่างๆที่เป็นดุนยาเราชอบเราหลงเรารักเรามีความสุขในเรื่องนั้นนี่คือมนุษย์พี่น้องอัลลอฮ์จึงเตือนไงพี่น้องอินนามะอัมวาลุกุมเอาลาดุกุมฟิตนะเรื่องแท้จริงในทรัพย์สมบัติและลูกหลานของเจ้ามันเป็นบททดสอบอยู่ทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ให้เป็นบททดสอบพี่น้องบางคนบอกเงินซื้อความสุขไม่ได้จริงไหมครับผมถามมะถามป้าถามพี่น้องตรงเนี้ยแม่เรียกพี่น้องเขินนะวัยเราแรกน่าจะเรียกคุณแม่นะฮะถ้าผมไม่ติดว่าอ้อนเก่งนะครับแบบชัยยามิตรชัยยังเรียกพี่เลยนะมะนะแต่ไม่อยากอ้อนเยอะพี่น้องเดี๋ยวมะซื้อรถทัวร์ให้ยุ่งเลยนะบอกอาจารย์มาบรรยายบ่อยชมรมศิลปะผู้สูงอายุหุ้นกันซื้อรถทัวร์ให้บอกรถทัวร์อย่าเลยมะถ้าจะซื้อตั้งทีเอาฮอนะฮะอินชาอัลลอฮ์บอกว่าเขาเรียกอะไรนะครับเอาซุบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนิรรจีมสมบัติทรัพย์เป็นบททดสอบเมื่อเป็นบททดสอบอัลลอฮ์เตือนว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่เรามุสลิมทั้งหลายต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังอย่าให้ลุ่มหลงอย่าให้เข้าไปในสิ่งตรงนั้นบททดสอบครับพี่น้องเมื่อเป็นบททดสอบพี่น้องที่รักที่มีเกียรติมุมินผู้ศรัทธาจะมีจุดยืนยังไงกับสมบัติเงินทองที่อัลลอฮ์ให้อิสลามไม่ได้ปฏิเสธว่าท่านต้องจนฮะอิสลามไม่ได้บอกว่าพวกเราทั้งหลายจงจนนะอย่ารวยถ้าอิสลามสนับสนุนให้เราจนใครจะออกซะกาตถ้าสนับสนุนให้เราจนวะญาฮิดูบิอัมวาลิกุมวะอันฟุซิกุมอัลลอฮ์บอกจงต่อสู้นะด้วยสมบัติของเจ้าและลูกหลานอัปนิกและตัวของเจ้าจะเอาเงินที่ไหนมาฟีซะบิลิลลาห์พี่น้องถ้าจนจะเอาเงินที่ไหนพี่น้องมาฟีซาบิลิลลาห์ถ้าจนดังนั้นตรงนี้พี่น้องที่รักครับเงินที่อัลลอฮ์ให้บอกซื้อความสุขได้ไหมความสุขบางอย่างซื้อไม่ได้แต่เงินบางอย่างมันซื้อความสุขได้ในจุดนี้ยังไงอะพี่น้องคนมีเงินแต่ใช้ถูกในทางของอัลลอฮ์สุขไหมครับในใจไม่มีใครรู้พี่น้องนอกจากคนที่เคยทำคนที่เป็นฝ่ายให้สุขกว่าคนเป็นฝ่ายรับเราดูตามซอเฮตเนี่ยคนรับน่าจะสุขจริงไหมมะรับแบบพี่น้องได้เงินได้ของสุขอัลฮัมดุลิลลาห์ริสกีอัลลอฮ์ให้ท่านแต่คนที่ให้ท่านอัลลอฮ์ให้สุขยิ่งกว่าท่านได้รับอีกหนึ่งหัวใจเขาอิ่มเอมพี่น้องเวลาได้ให้คนสองเอ็นฟิกอัลลอฮ์บอกสอนเราให้บริจาคใครที่บริจาคยุนฟักอะไรเอากรรมกรอัลลอฮ์จะให้คันคืนอีกพี่น้องอัลลอฮ์ให้ไม่มีทรัพย์ไหนที่เราบริจาคไปแล้วฟรีนะวงเล็บถ้าอิคลาสถ้าไม่อิคลาสดุนยาก็ไม่ได้อาคิเราะห์ก็ไม่ได้ดุนยาได้คนยออย่างเดียวโอ้โหปะบริจาค 30,000 ให้ศิลปวัฒนาชื่อขึ้นราเลยพี่น้องโอ้ยอย่าไปขึ้นชื่อเลยอาจารย์ไม่อย่าไปขึ้นชื่อเลยนะแต่เราบอกเรียบร้อยหมดแล้วคนบอกหมดเลยคนนี้นะบริจาค 30,000 บาทหัจญ์ยานั่นหัจญ์ยีนี่ดุนยาพี่น้องคนบอกโอ้ยบางยีนี่ใจดีบางยีนี่ใจมุรอบางยีนี่อัลลอฮุอักบัรอาคิเราะห์เข้านรกทำไมอัลลอฮ์วัดหัวใจพี่น้องให้ด้วยความไม่อิคลาสให้เพื่อให้คนยอสุดท้ายถูกไปนรกก่อนเพื่อนเลยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกดังนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ให้ใช้มันในทางของอัลลอฮ์ทรัพย์เราเสียดายไม่มีใครไม่รักเงินจริงฮะแล้วหน้าที่หนึ่งของมุสลิมต้องรักษาทรัพย์ที่อัลลอฮ์ให้ด้วยหนึ่งในมักอซิดชะรีอะห์พี่น้องฮิฟซุลมาลต้องรักษาพี่น้องทรัพย์ที่อัลลอฮ์ให้ริสกีกับเราต้องรักษาอย่าให้เสียหายต้องดูแลหนทางใดที่ทำแล้วให้ทรัพย์เราเสียหายฮารอมในการทำบางคนถามไงอาจารย์ฝ่าไฟแดงบาปไหมไฟแดงจริงนะมะไม่ใช่ไฟแดงกินายะเข้าใจไฟแดงกินายะไหมมะเข้าใจจริงไหมฮะไฟแดงกินายะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สี่แยกรามอินทรานะมันอยู่ในห้องนอนไฟแดงกินายะ
อะไรนะครับมะประจำเดือนไอ้ฝ่าไฟแดงนั่นฮารอมชัดเจนระวังนะครับคนฝ่าบ่อยๆบางทัศนะอธิบายคนฝ่าไฟแดงถ้าติดลูกตาเลยครับและหรือไม่อย่างนั้นอัลลอฮฺอาลัมมันจะเป็นโรคติดต่อทางอวัยวะสืบพันธุ์ได้ไงๆระวังพี่น้องไอ้โรคต่างๆทางเพศสัมพันธ์ติดได้นะครับพี่น้องคนชอบฝ่าไฟแดงวันอิยาซูบิลละไอ้นั่นเราไม่พูดแล้วพี่น้องเรื่องอื่นเนี่ยแต่เราจะพูดไฟแดงคนถาชันฝ่าไฟแดงสี่แยกบาปไหมอาจารย์บอกทำไมอ่ะบางเอาไม่มีฮุกกลมเอากับมันสิพี่น้องตรงไหนอาจารย์หะดีษนบีบอกห้ามฝ่าไฟแดงไฟแดงจราจรนะครับก็บอกบางไอ้ฮุกกลมตรงๆน่ะไม่มีหรอกครับแต่ถ้าทำไปแล้วโอกาสโดนปรับเงินมีไหมมีถ้าทำไปแล้วโอกาสจะเสียทรัพย์เกิดขึ้นฮารอมในการทำเพราะทรัพย์มีต้องดูแลต้องรักษาฮิฟซุลมัลแต่รักษาตรงนี้พี่น้องแสดงว่าทรัพย์เราทั้งหมดในการมุบัซซิดสุรุ่ยสุร่ายอัลลอฮ์โกรธแล้วทำยังไงอาจารย์อย่าให้หมดสิครับแล้วทำยังไงอย่าให้หมดฝากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ยืมไม่ใช่ฝากขอโทษนะครับสิ่งใดที่พี่น้องบริจาคไม่ใช่เป็นการฝากมันเป็นการให้อัลลอฮ์ยืมใครบอกฝากกับอัลลอฮ์ไม่ใช่ฝากอัลลอฮ์ไม่ได้รับฝากพี่น้องแต่อัลลอฮ์ยืมพี่น้องจึงดูสำนวนกุรอานเวลาอัลลอฮ์บอกให้บริจาคมันซัลลซียุกริดุลลอฮ์กอรดันฮะซะนะใครจะให้อัลลอฮ์ยืมหนี้ที่ดีบ้างอัลลอฮ์จะยอมเป็นหนี้เราอะทั้งที่เงินทองอัลลอฮ์ให้และอัลลอฮ์จะเป็นหนี้เราอีกแล้วใครให้อัลลอฮ์เป็นหนี้อัลลอฮ์คือในทบทวีคูณพี่น้องมาซาลุลลซีนยูฟิกูนอัมวาลฟีซะบีลิลลาห์อุปมาดังคนที่บริจาคทรัพย์ในทางของอัลลอฮ์กะมาซาลิฮับบะตินเหมือนต้นพืชต้นไม้ที่งอกมา7รวงฟิกูลุซุมบะลาติมีอะตะมีอะตุฮับบะแล้วทุกอะไรนะทุกหนอทุกงอกที่มันออกเป็นร้อยเม็ดฮะหนึ่งเดียวแตก7แล้วไอ้7ออกแตกช่อละ100อัลลอฮ์ยืมและอัลลอฮ์สัญญาว่าจะคืนให้เยอะกว่าที่ท่านให้ถ้ามนุษย์ทำด้วยการหุกกลมดอกเบี้ยให้ฉันยืมสินี้เดี๋ยวฉันคืนให้เยอะกว่านี้ฮารอมเลยแต่อัลลอฮ์สัญญาว่าจะให้เยอะกว่าโดยไม่เป็นดอกเบี้ยยังไม่เอาอัลลอฮ์สัญญาว่าจะให้เยอะกว่าไม่เอาทำไมอะพี่น้องเพราะขอโทษนะครับอย่าโกรธนะเพราะโง่ไงนะมาต้องตรงๆกันมาผมพูดอ้อมไม่เป็นนะครับโอ้ท่านทำไมพูดใช้โง่เลยนะมันก็ต้องโง่เราจะเรียกอะไรพี่น้องใช้อับปัญญาก็ดูไม่เข้าใจไปนะผมก็คนตรงๆอย่างนี้อย่าโกรธอย่าถือนะมะนะอัลฮัมดุลิลลาห์ดูคนใต้มันพันนั่นละมาเอ้ยพูดอ้อมไม่เป็นพูดตรงๆเลยเข้าใจง่ายดีเหมือนมวยไทยขึ้นเวทีอุ่นเครื่องแป๊บเดียวก้านคอเลยพี่น้องสลบอย่างเดียวดังนั้นผมบอกอัลลอฮ์บอกจะยืมเราให้เมื่อให้อัลลอฮ์คืนกลับเยอะอีกทรัพย์ใครให้กับเราพี่น้องอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์บอกให้จ่ายไปให้ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะคืนทบทวีคูณนี่คนชอบซะดอกะห์ไม่มีอดตายไม่มีใครจนเพราะชอบให้แต่คนบักฮีลขี้เหนียวพี่น้องชัยฏอนมันหลอกอัลลอฮ์บอกไงอัชชัยฏอนยะอิดุกุมุลฟักกรชัยฏอนนั้นมันจะขู่เจ้าให้กลัวความจนจริงไหมฮะได้ริสกีมาพี่น้องที่รักพอจะบริจาคผมบอกถ้าคนคิดเยอะทำบุญไม่ได้สักคนเอ๊ะแล้วจะเป็นไงมันจะเหลือเท่าไหร่มันจะคิดยังไงสุดท้ายไม่ได้ทำฮะแล้วทำยังไงอาจารย์อยากให้อย่าคิดเยอะให้ไปเลยให้เลยครับยิ่งคิดยิ่งไม่ให้ยิ่งคิดเยอะยิ่งขี้เหนียวให้ไปเลยวัดใจบอกให้อัลลอฮ์คืนกลับอายะห์กุรอานนี้ลงนะครับพี่น้องที่รักมันซัลลซียุกริดุลลอฮ์กอรดอนฮะซะนะใครใจอัลลอฮ์ยืมหนี้ที่ดีบ้างซอฮาบะห์อยู่อบูดะห์ดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ยินอายะห์นี้พี่น้องถามนบีเลยดูซอฮาบะห์เลยอัลลอฮ์จะยืมเราด้วยเหรอยารอซูลุลลอฮ์
ซอฮาบะห์ถามเลยพี่น้องซอฮาบะห์ไม่ใช่อายะห์กุรอานลงมาแล้วเข้าใจหมดเลยนะต้องได้รับอธิบายจากท่านนบีนั่นซอฮาบะห์อยู่ยุคนบียังต้องฟังคนอธิบายอยู่ยุคเราถ้าไม่เรียนเรียบร้อยอิสลามไม่ใช่เข้าใจกันเองนะอิสลามไม่ใช่เข้าใจกันเองพี่น้องอ่ะนั่งมาสาวว่าอย่างนั้นไม่ได้ต้องถามต้องเรียนเมื่อเรามาเรียนทุกวันเนี่ยพี่น้องทุกอาทิตย์เนี่ยอันนี้เรียนนะครับเรียนจะไปเรียนนั่งเรียนปอนะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยใหม่คงแย่นะรุ่นเรานี่ไปสมัครกุลิยะใหม่เนี่ยคนตกใจเลยหรือบางคนเอาว่าฉันเรียนแล้วไปมักกะไปเรียนอีกรอบมันก็ได้พี่น้องแต่มันก็จะตกใจนิดๆแต่ไม่แปลกเรียนได้เอาละเราไม่สะดวกแบบนั้นถ้าเราไปเรียนสามีคงเครียดบังฉันขอไปเรียนใหม่นะสมัครวุฒิปริญญาตรีใหม่เรียนชารีอะห์อุซูลุดดีนใหม่นะบังอยู่กับลูกอ่ะนะไปพี่น้องไปเรียนนะสามีคงเครียดเรามาเรียนแบบนี้อัลฮัมดุลิลละห์เรียนถามซอฮาบะห์ถามนบีอัลเลาะห์จะยืมหนี้เรายืมเราด้วยยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกใช่พอใช่พี่น้องที่รักอบูดะดะกลับมาเลยพี่น้องไปที่สวนตัวเองภรรยากับลูกๆ กำลังอยู่ในสวนนั้นอบูดะดะบอกยาอุมมะดะดะยาอุมมะดะดะโอ้แม่ดะดะคือภรรยาแกนะออกมาจากสวนนี้เอาลูกๆออกมาให้หมดทำไมอ่ะฉันให้อัลลอฮ์ยืมไปแล้วให้เลยนั่นซอฮาบะห์โอ้ผมทำไม่ได้บอกตรงๆฮะมีใครทำบ้างอัลลอฮ์บริจาคลันตะนัลอะปอนอัลลอฮ์ตะอาลาบอกลันตะนัลุลบิรฮัตตะตุนฟิกุมิมมาตุฮิบบูจะไม่ได้รับคุณธรรมจนกว่าบริจาคสิ่งที่เจ้ารักมีใครบ้างพี่น้องฟังบรรยายเสร็จได้ยินอายะห์นี้อาจารย์มหากรรมการมัสยิดอาจารย์ครับรถคันนี้ผมรักที่สุดเอาไปเลยครับหากรรมการมัสยิดเข้าหาเจรูนี่พี่น้องจีรถนี้ฉันรักมากให้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเอาไปเลยชมรมจะไปทำอะไรอัลลอฮ์ถ้าศิลปะผลิตคนแบบนั้นได้นะเจรูนะแทบจะปิดชมรมสุดยอดยากวงเล็บมากมากภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรพี่น้องยากอะไรนะ very oh very much นะมาบอกว่าอะไรนะครับมาเอาละภาษาอังกฤษเป็นคนที่รู้กันปล่อยมันนะยากมากทำไมอ่ะอีมานเราไม่ได้ไม่ใช่ท่านนะไอ้คนพูดก็เหมือนกันผมไปบรรยายทุกที่ผมขับรถกลับทุกครั้งไม่เคยที่ไหนถึงแม้ผมบรรยายเองจะอ่านอายะห์นี้เองอันนี้บอกกันตรงๆพี่น้องจะบริจาคจนกว่าสิ่งที่เจ้ารักสุดท้ายอาจารย์สตาร์รถกลับพอถามแล้วอาจารย์ทำไมไม่ให้เมื่อของที่อาจารย์รักมันจำเป็นต้องใช้อยู่จำเป็นนั่นแหละพี่น้องจำเป็นหมดก็บอกตรงๆว่าอีมานยังไม่ได้ผมก็อีมานไม่ได้ซอฮาบะห์อินชาอัลลอฮ์ทำได้เราอาจจะไม่ถึงขนาดนี้พี่น้องเอาละบริจาคบ้างฝึกถึงจะไม่ได้ให้สิ่งสุดยอดของชีวิตแต่ให้คิดที่จะให้คนบ้างก็อย่างดีดังนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติซอดาเกาะห์อามานนี้ไม่ได้ทำได้ทุกคนนะครับอัลลอฮ์ให้โดยเฉพาะคนมีทรัพย์พี่น้องซอฮาบะห์เคยบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์คนรวยนำหน้าเราแล้วยารอซูลุลลอฮ์เขามีทรัพย์บริจาคเราไม่มีนบีสอนอามานอิบาดะห์ให้เอาไปทำอย่างนี้นะสู้เขาได้มาอีกบอกยารอซูลุลลอฮ์คนรวยก็ทำเหมือนเราเหมือนกันสุดท้ายนบีบอกอันนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเขาแล้ววันนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติสมบัติเราเสียดายแต่สวรรค์ของอัลลอฮ์ถ้าไม่สู้นับสู้เอาไม่ได้เอาไม่ได้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับดูสิครับเงินที่เราทำงานมาทั้งปีพอถึงเวลาต้องให้ใครก็ไม่รู้จริงไหมฮะซะกาตแสดงว่าสิ่งที่เราทำมาตลอดเหงื่อแตกอะไรต่างๆทำเพื่อคนอื่นนะในส่วนนี้เพื่อใครอ่ะใครก็ไม่รู้อินนามัลฟุกอะปันอินนามัสซอดาเกาะแท้จริงซอดาเกาะซะกาตเนี่ยนะครับให้ฟุกอะรอให้คนมิสกีนให้คนมุอัลลัฟให้คนฟีซะบีลิลลาห์ให้คนทำงานรวมซะกาตให้คนเดินทางให้อะไรต่างๆใครไม่รู้
บางคนบอกจานให้หลานได้ไหมให้หลานอะไรล่ะป้าต้องดูแลหลานให้โต๊ะได้ไหมโต๊ะมึงจะให้ได้ไงล่ะมึงวาญิบต้องดูแลให้เขาเรียกฟูรุกับอุซูลให้ไม่ได้อุซูลรากฐานของเราพี่น้องแม่พ่อนึกพ่อของพ่อของพ่อจนยังไงก็กินสกัดเราไม่ได้เพราะวาญิบต้องดูแลลูกของลูกของลูกของลูกไล่ลงไปเรื่อยๆไอ้สกัดไม่ได้วาญิบมึงต้องดูแล้วใครก็ไม่รู้ที่มึงไม่วาญิบนะฟักก็ต้องให้ 2.5 หักออกเลยเมื่อครบนิสอบถ้าคนอีหม่านไม่ถึงให้ล่ะครับพี่น้องคนมีเป็นล้านหัก 2.5 เท่าไหร่คิดกันเอง 20,000 กว่าบาท 25,000 อ่ะสมมุติคิดเลขกลมๆง่ายๆ 25,000 มะใครอ่ะบางยีเนี่ยไม่รู้แต่ต้องให้เพราะของเขาแล้วใครที่ยักนิซูนัซฮะบะวัลฟิดดะใครที่สะสมทรัพย์แล้วไม่ออกซะกาตนะครับพี่น้องอาคิเราะห์ทรัพย์ที่ท่านรวมเป็นไฟแนบสี่ข้างท่านแล้ววันนั้นคิดจะออกยาอัลเลาะห์ฉันนึกได้แล้วไม่ได้ออกซะกาตไม่รับพี่น้องในวันกิยามะห์นี่ต้องฝืนในการฟีซะบิลิลลาห์แล้วทํายังไงพี่น้องที่รักที่มีเกียรติมันต้องสู้และแปลกนะลองคิดจริงๆซะกาตอัลเลาะห์เอา 2.5 นิดเดียวเองเวลาเทียบกับทรัพย์1,200,000 ใช่ไหมฮะ 25,000 1,000 เอ้ยขอโทษ 1,000 เอาให้ 25,000 พี่น้องดูหักจาก1ล้านบาท 25,000 นิดเดียวเองแล้วซะกาตตามความหมายภาษาอันนะมะเพิ่มพูนให้ซะกาตอัลเลาะห์ให้เพิ่มยังไงอย่าอัลเลาะห์ออกจากกระเป๋าชัดๆพี่น้องดูใครที่ออกซะกาตตลอดอินชาอัลลอฮ์คนนี้ไม่อดทรัพย์ยิ่งบารอกัตขึ้นอีกจริงไหมมันจริงแล้วคนจนๆอย่างเรานี่มีสิทธิ์ได้รับทำอามันนี้ไหมครับหาเช้ากินค่ำหาค่ำกินเช้าบางคนหาเช้ากินบ่ายเลยไม่มีโอกาสพี่น้องแล้วทำไมโลกอัลลอฮ์ต้องให้คนจนคนรวยอะพี่น้องเคยคิดไหมทำไมอัลลอฮ์ให้ต่างดารอจัดต่างเกรดกันนั่นบะดูฮุมเอาลียาอุบะบางส่วนจะพวกเขาเป็นผู้ช่วยกับอีกบางส่วนในยะถ้าสังคมมีการระบบจ่ายซะกาตซอดาเกาะช่วยเหลือกันไม่มีช่องว่างระหว่างจนกับรวยแล้วอีกในยะหนึ่งพี่น้องอัลลอฮ์ให้ท่านเห็นพี่น้องเคยขึ้นเครื่องบินยังมีเกรดเลยนะฮะfirst class business class economy แล้วก็ตั๋วประหยัดเครื่องบินลำเดียวกันยังแบ่งเกรดเลยขอโทษนะครับ first class ลงประตูนี่เลยนะครับปั๊บปั๊บปั๊บของกินต่างหากดุนยาอัลลอฮ์ให้เห็นแล้วพี่น้องรัฐมนตรีไปที่ไหนเปิดทางหมดเลยนะมันจึงไม่สัมผัสคำว่ารถติดไงจึงไม่รีบแก้ปัญหาเพราะไปไหนไม่เคยติดมันเปิดทางหมดเลยวิ่งฉลุยของเราอัลลอฮ์ไม่ไหวจะทะเลาะกับเมียในรถเครียดจะไปทันไหมวะเนี่ยสุดท้ายรถปาดหน้านิดเดียวด่าเลยแล้วใครโดนเมียข้างๆดุนยายังมีเกรดแบ่งอัลลอฮ์กำลังให้ท่านเห็นไงแล้วอาคิเราะห์จะขนาดไหนมีเกรดและชนชั้นเราอยู่ดุนยาไม่มีสิทธิพิเศษอะไรเลยในสังคมทำตัวให้ดีเพื่อรับสิทธิ์ในวันเกียรติทำตัวให้สอนแล้วพี่น้องเพื่อได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ในเกียรติท่านจะรู้สึกยังไงเวลาท่านถูกเรียกต่อหน้ามรรคโลกทั้งหมดในวันเกียรติเรียกดีนะครับท่านจะรู้สึกยังไงเวลาได้อยู่ระดับที่บรรดาอัมบียะห์ยังดูท่านท่านจะรู้สึกยังไงแล้วรู้สึกยังไงถ้าอัลลอฮ์ประจานท่านต่อหน้าคนในวันเกียรตินะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกดังนั้นพี่น้องที่รักครับทรัพย์วันนี้อัลลอฮ์ให้แล้วถึงเสียดายรักมันยังไงอย่าลืมทรัพย์ให้บริจาคให้อัลลอฮ์ยืมและอัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีกับพี่น้องเสมอให้อัลลอฮ์ยืมและอัลลอฮ์จะตอบแทนพี่น้องเสมอนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องมุอาซบินญะบัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นซอฮาบะห์ชายหนุ่มอุลามะบอกว่ามูอาซใครๆมีลูกอินชาอัลลอฮ์นะครับตั้งชื่อมูอาซสวยแต่เรียกให้เต็มนะฮะอย่าเรียกไอ้อัดนะฮะ
ของเรานี่ชอบเรียกสั้นๆไอ้มูบ้างชื่ออะไรมูอาพอไปอาหรับเขาเรียกเราเต็มฟังเพราะชื่อคนนี่ต้องเรียกเต็มพี่น้องจึงจะเพราะนะคนไทยเราเมืองร้อนขี้เกียจไนลัดไปไหนไปตลาดชื่อยาวๆอับดุลรอมานเรียกแม่เรียกมานบังหมานงงเลยพี่น้องบังหมานอับดุลลอฮ์เรียกลออาหรับมาบ้านเราตกใจเลยพี่น้องเรียกลอใจเย็นนะฮะฉะนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติลูกตั้งมูอาซเพราะเป็นหนุ่มชาวอันซอร์ที่รูปหล่อมากๆเป็นคนที่นบีส่งไปยะมันเป็นคนที่นบีรักมูอาซครั้งหนึ่งถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์บอกฉันหน่อยยารอซูลุลลอฮ์อามันยุดคินิลจันนะวะยุบาอิดุนีอานินนารที่ฉันทำแล้วจะได้เข้าสวรรค์แล้วห่างไกลจากนรกอัลลอฮ์ดูซอฮาบะห์ถามวันนี้เราถามโต๊ะครูเรื่องอะไรฮะถามเรื่องที่จะทะเลาะกันนะเยอะแต่ถามเรื่องจะไปสวรรค์ไม่ค่อยถามจริงๆเราน่าจะถามนะอามันอะไรมั่งอาจารย์ที่ทำแล้วจะได้เข้าสวรรค์ถามแบบนั้นสิครับนี่ถามอะไรกันไม่รู้สุดท้ายตอบไปตอบมายิ่งฟังยิ่งเกลียดกันระหว่างมุสลิมน่าจะสูญพันธุ์ได้แล้วพวกนี้นะนี่ผมพูดแล้วนี่สุภาพแล้วนะครับนัยยะคือน่าจะเลิกไปได้แล้วถ้าเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ยาอัลลอฮ์ไม่อยากจะขอให้ตายนะครับอยากให้มีชีวิตอยู่และเตาบัตซะซอฮาบะห์ถามอามันอะไรได้เข้าสวรรค์ยารอซูลุลลอฮ์แต่ไม่บางคนบอกอ๋ออาจารย์ซอฮาบะห์ก็มีถามเรื่องไม่ดีถามเรื่องอะไรที่เป็นฟิตนะห์เพื่อจะออกเองไม่ได้เพื่อจะเข้าไปฮุซัยฟะห์บินยามานถามของชั่วเพื่อป้องกันไม่ให้ลงไปไม่ได้ถามเพื่อเอามาตีมาโจมมาเล่นมายีหัวกันพี่น้องตังนบีบอกมูอาซละกอดซัลตัลอะซีมเจ้าถามสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมูอาซแต่มันจะง่ายสำหรับคนที่อัลลอฮ์ให้ง่ายนบีบอกลูกคนอิสลาม5อย่างเลยแล้วเพิ่มขึ้นมาอีกอบวาบุลคอยประตูต่างๆของความดีที่นบีสอนพี่น้อง1ในนั้นละหมาดยามค่ำคืน2การทำซอดะกะนบีบอกซอดะกะตุตฟิอุลคอติอะห์มันจะลบความชั่วมันจะลบความผิดของเราแกมายุตฟิอุลมาอุนนารเหมือนกับน้ำที่ใช้ดับไฟพี่น้องแล้วคนที่จะได้อยู่ใต้ร่มเงาอารัชในวันกิยามะห์รอจุลคนคนหนึ่งตะซดดะกะเขาทำซะดะกะแล้วอัคฟาปกปิดไม่ให้ใครรู้ซะดะกะไม่บาปถ้าจะประกาศแต่ประกาศไม่ใช่เพื่อโชว์เพื่ออยากให้คนทำตามได้แต่ถ้าปกปิดสุดยอดส่วนใหญ่ทำอะไรปิดๆมันจะเป็นงานชั่วที่เราจะปิดไม่ให้คนรู้จริงๆพี่น้องเราดูเฟซดูหนังดูอะไรเราปิดเราเก็บเงียบพี่น้องดูคนเดียวแต่ของดีเรามักจะโชว์ของไม่ดีเรามักจะปิดในยุคตะก่อนของดีเขาจะปิดพยายามจะไม่ให้คนรู้เวลาทำอามานซอลเลห์เพราะกลัวพี่น้องเนียดถ้ามันฉลับนิดเดียวพังเลยพี่น้องเมื่อคืนนั่งรถมากับบังล้อเรานะครับดูผมบอกให้เรียกเต็มเรียกบังล้อแล้ว มันติดบีอาร์เรานะบังโดนล้อเราขับมาเขาเรียกอะไรนะหินกลางถนนที่เขากั้นบาริเออร์เลยนะบาริเออร์มันมีบางชนิดที่หล่อเป็นหินเลยใช่ไหมฮะตอนแรกมาดีๆตรงลองแฉลบนิดเดียวเฉียวบาริเออร์สิครับพี่น้องเรียบร้อยไหมครับรถเรียบร้อยมะไม่บุบก็สีหมดเหมือนกับเนียดแหละมาแรกๆพุ่งตรงเพื่ออัลลอฮ์พอคนมองนิดเดียวฉลับนิดเดียวไปหมดเลยพี่น้องรถโดนบาริเออร์เฉียวยังทำสีได้แต่อามันเวลาโดนชัยตันเฉียวแล้วโอกาสกลับมายากคนตะก่อนจึงรักษาว่าทำยังไงนะให้อามันฉันอิคลาสปิดไม่ให้ใครรู้เซนุนอับดินรอยมาฮุลอฟทำซอดะกะทำกลางคืนเงียบเงียบคนรับยังไม่รู้เลยว่าใครให้แบกไปพี่น้องตั้งหน้าบ้านกลับคนจนๆเปิดประตูมาอัลลอฮ์เจอคนมาให้ไม่มีใครรู้จนกว่าวันที่เซนุนอับดินเสียชีวิต
เพราะหลังจากแกเสียชีวิตของไม่มีและเห็นรอยพี่น้องที่เขาแบกเป็นประจำไปตั้งหน้าบ้านคนจนๆลองทำมั่งเลยฮะแต่บ้านเราต้องระวังนะครับบางทีไปมืดๆเที่ยงคืนพวกส่องกับที่นี่ไม่เป็นไรบ้านผมไม่ได้นะฮะบ้านผมไปเอาวะลองทำแบบสลับสักทีแบกถุงอะไรไปตั้งปั๊บโดนเรียบร้อยปั้งแต่การทำดีแล้วพี่น้องตายในอามัดใช่ไหมไอ้เรื่องของมันแต่เราได้บุญแล้วมั้ยเราไปตั้งพวกมาขโมยเราได้บุญแล้วแต่คนจนไม่ได้ของแค่นั้นเองเราได้แล้วครับอัลลอฮ์ให้ตามเนียดแล้วครับพี่น้องโอมูรบีมากอซีเรียอามันอยู่ที่การเจตนาเราแต่พี่น้องกรุงเทพบางอย่างทำได้แต่แนะนำอย่าให้ข้าวสารกับไข่นะบางคนเอาว่าทำแบบอาจารย์พูดไปบ้านบางมูฮัมหมัดเลยอาทิข้าวสารลิตรนึงใส่ถุงเอาไข่สามสี่ลูกใส่แขวนหน้าบ้านเปิดมาเหงื่อแตกเลยคนขู่ฆ่ากูเลยเพราะอาดาที่ใต้ผมเวลาเขาแจกฮาดียะอะไรของเวลาคนมาละหมาดจะนะซะเข้าสารกับไข่ถ้าแขวนหน้าบ้านเหงื่อแตกเลยพี่น้องไข่แช่งให้ตายกรุงเทพไม่มีใช่ไหมครับก็แขวนได้ลองสิครับเอาปลากระป๋องกับเขาฮาดียะให้เอาไปกินเอาไปอะไรต่างๆนะเราลองทำสิซื้อกระป๋องสักลังปากกระป๋องนะแขวนหน้าบ้านคนยากจนเปิดมาเจอกระป๋องเอาล้อไม่มีใครรู้คุณค่าปลาซาดีนกระป๋องละ30บาทนอกจากคนจนเท่านั้นของเราเนี่ยปากกระป๋องอะล้อแทบจะโยนทิ้งโอ้ยบุบแหมเอาอะของคนจนนี่ฝาเปิดเขายังกินเลยอะเขาไม่มีไงพี่น้องซอดาก็จึงประเสริฐกว่าให้ยืมตังค์ให้ไอ้ขอมาอัพนะครับให้ยืมเนี่ยดีกว่าให้ซอดาก็อันนั้นอีกเรื่องแต่ซอดาก็เวลาจะให้พี่น้องเลือกคนที่เขาจนจริงๆคนพวกนี้จะไม่ขอเซาสีจนแต่เจียมตัวแล้วจะรู้ได้ยังไงอาจารย์ต้องดูลักษณะรู้คนไหนจนคนไหนรวยจ้ามาไอ้ขอเยอะๆเนี่ยอิสลามก็ไม่ได้ส่งเสริมนะซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องตื่นเช้ามาในบ้านไม่มีอะไรเลยในบ้านยารีนรอดิยัลลอฮุอันฮุตื่นอยู่กับภรรยาไม่มีอะไรเลยในบ้านภรรยาบอกท่านไปขอความช่วยเหลือจากรอซูลดีกว่าไปขออะไรมาบ้างสามีไปฮะเดินไปยังไม่ถึงมัสยิดได้ยินนบีกำลังเทศนากำลังสอนกำลังคุตบะนบีบอกใครไม่ขอต่อมนุษย์อัลลอฮ์จะให้เขาพอเพียงโดยความหมายนะครับใครไม่ขอมนุษย์อัลลอฮ์ให้เขาพอนบีไม่สนับสนุนในการแบมือขอคนซอฮาบะห์แต่นี่ยังไม่ถึงแล้วพี่น้องกลับเลยไม่ขอสุดท้ายอะไรเกิดขึ้นกลายเป็นคนที่มีทรัพย์มากในมะดีนะห์แต่ต้องยะเกนและมั่นใจจริงๆส่วนใหญ่เราวันนี้พอไม่มีตังค์นึกถึงเลยโอ้ยาอัลเลาะห์ไม่ใช่ยาอัลเลาะห์สิพี่น้องคนนั้นคนนี้ทำยังไงวะลองสิพี่น้องลองฝึกไม่ขอคนบอกกับอัลเลาะห์แล้วหลังจากนั้นพยายามฮัรริกยะดัยขยับมือท่านสิแล้วอัลลอฮ์จะให้ริสกีในหนังสืออัซซูดูพี่น้องอิมาอามะบิอัมบันขยับมือท่านแล้วอัลลอฮ์จะให้ริสกีในยะทำงานและอัลลอฮ์จะช่วยไม่ใช่ขอแล้วไม่ทำผิดอีกทั้งขอทั้งทำแล้วทำบนความมั่นใจในอัลลอฮ์ทำงานดุนยาไม่ทิ้งอามันอัลลอฮ์ให้ริสกีพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักครับทรัพย์ที่เรามีพยายามใช้ในทางของอัลลอฮ์รวยเถอะครับมุสลิมพยายามให้รวยแล้วรวยแบบซอฮาบะห์ซอฮาบะห์รวยทรัพย์เขาแบ่งเป็นภาคส่วนช่วยเหลือคนจนให้คนยืมและปลดหนี้ให้คนจนอับดุลรอฮ์มานบินอาฟทำแบบนี้กับทรัพย์ท่านคนรวยน่าทำนะเราอาจจะไม่ได้ทำกันอับดุลรอฮ์มานพี่น้องอย่างน้อยถ้ามุสลิมรวยๆมีไหมจ๊ะอัลลอฮ์ใครบอกมุสลิมจนผมเถียงตายเลยมุสลิมไม่จนดูงานแต่งสร้อยยังกะกะลา
ไม่ใช่สร้อยเส้นนะจี้ขอโทษนะมะผมดูแล้วเกลียดเลยบอกมันบ้าแล้วไงว่าใส่ฮิญาบแล้วโคเอามาอีกเบลมเลยยังกับเจ็ดสังวาลยอดมนุษย์ดินน้ำลมไฟเนี่ยเดินหนังทันไหมมะกรีกทาจักสังเบลมเลยพี่น้องอะไรอะทะไรอะขอโทษนะครับผมไปเจอคนหนึ่งใส่หัวแหวนมรกตนะเอ้ไม่ใช่หมื่นนะครับผมจำราคาไม่ได้อัลลอฮฺอัลลัมเป็นแสนก็มีมะแล้วใครใส่อะบางทีเราถ้ามุสลิมรวยๆมีความคิดผมวงเล็บว่ามีความคิดนะครับรวมตัวกันนะพี่น้องไม่ต้องมีมัสอาลาถามเลยอาจารย์กู้กยศบาปไหมไม่มีเงินเรียนไปกู้ธนาคารมาเรียนก่อนได้ไหมเอาเงินไอ้แปะไอ้นั่นมาเยี่ยมได้ไหมมีดอกเบี้ยแต่จำเป็นต้องใช้คำถามนี้จะไม่เกิดถ้ามุสลิมรวยๆมีความคิดแต่เพราะไม่คิดยังโง่อยู่ไงพี่น้องเลยคิดแต่ตัวเองสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นดอกเบี้ยเต็มเลยในสังคมมุสลิมพอสังคมดอกเบี้ยเกิดทำไงมันดารูรออาจารย์ต้องเอามันต้องเอาแล้วก็มึงไม่ช่วยขอโทษนะครับคนรวยไม่ช่วยคนจนเขาก็เลยต้องไปเอาเงินกาเฟตแล้วมีระบบดอกเบี้ยใครจะรับผิดชอบทำไมใจคนมีตังคนมีเงินเข้าสวรรค์ช้าโดนสอบเยอะเพราะอะไรอ่ะถ้าท่านรู้ว่าท่านจะถูกถามอะไรบ้างในวันกิยามะฮ์อยากจะจนเลยอันมาลีจากทรัพย์สมบัติของเขาอัลลอฮฺจะถามได้มายังไงว่าฟีมาอันฟักเอากรรมกรแล้วจ่ายไปยังไงถามละเอียดยิบซื้อไปเลยพี่น้องไอโฟนซื้อไปเลยรถยนต์ซื้อไปเลยทุกอย่างที่ท่านต้องซื้อแต่ท่านต้องตอบกับอัลลอฮ์ให้ได้ว่าซื้อทำไมอัลลอฮ์อาจารย์สร้อยเส้นหนึ่งอัลลอฮ์ถามอย่าว่าแต่สร้อยเลยพี่น้องสลึงเดียวอัลลอฮ์ก็ถามโอ้พอคิดอย่างนั้นไม่ใช่ท่านแล้วผมก็แย่หลายอย่างที่เราซื้อโดยให้คำตอบไม่ได้ว่าซื้อทำไมซื้อโทรศัพท์ให้ลูกเรียนม.3 พี่น้องซื้อทำไมอ่ะต้องตอบอัลลอฮ์ลูกทำธุรกิจเหรอฮะลูกต้องติดต่อกับคนภายนอกตลอดเวลาทำไมอ่ะพี่น้องลูกท่านเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าเปล่าต้องติดต่อกับชั้นอาจารย์อ๋อก็ไม่เป็นไรท่านก็ตอบกับอัลลอฮ์เองสุดท้ายพอมีโทรศัพท์โทรกับแม่ขอโทษนะครับอาทิตย์นึงมันโทรไม่ถึง3ครั้งกับเพื่อนเช้ากลางวันเย็นทำไมอ่ะครับพี่น้องเพราะนั่นไงเรามันใช้ไม่เป็นในทรัพย์ดังนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติสมบัติเงินทองที่อัลลอฮ์ให้เราพี่น้องบททดสอบเมื่อบททดสอบพี่น้องที่รักสาบันจึงพยายามเอาทรัพย์เขาใช้จ่ายในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนบีบอกพี่น้องมานะกอซศอดกะตุนมินมัลซอดาเกาะห์ที่เราทำการบริจาคไปอัลลอฮ์จะไม่ให้ลดโดยเด็ดขาดยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งออกยิ่งเพิ่มพี่น้องน้ำมันเครื่องต้องถ่ายรถถึงจะแรงเก็บไว้อย่างนั้นเลยไม่ถ่ายเลยพี่น้องดำหมดเลยน้ำมันเครื่องถ่ายออกพี่น้องซับถ้าไม่ถ่ายเลยอัลลอฮ์จะให้ของใหม่ดีๆได้ยังไงออกไปบ้างเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้พี่น้องเมื่อเป็นอย่างนี้พี่น้องซอฮาบะห์นบีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมเขาจึงสามารถบริจาคได้ให้ชนิดที่ว่าบางครั้งสังคมมุสลิมจำเป็นให้โดยตัวเองไม่มีเลยสักบาทเดียวให้หมดเลยพี่น้องทำไมเขามั่นใจในสัญญาของอัลลอฮ์คนบาเคนคนขี้เหนียวเป็นดุอาหนึ่งที่เราขออัลลอฮ์ตะอาลาคุ้มครองให้พ้นจากนั้นاللهم إني أعوذ بك من الهم والأحزان وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل ขออัลลอฮ์คุ้มครองให้พ้นจากนิสัยขี้ขลาดมุสลิมไม่ต้องการคนขี้ขลาดวัลบุคลแล้วให้พ้นจากนิสัยขี้งกสองขี้ต้องไม่รวมกันในตัวเรา1ขี้ขลาด2ขี้งกคนมีสองนิสัยนี้ไม่มีใครอยากคบสักคนไม่มีใครอยากคบมะผมเคยรู้จักนักเลงคนหนึ่งพี่น้องเตาบัตตัวแล้วนะครับ
สมัยก่อนนักเลงมันพกปืนรุ่นตีใหญ่รุ่นนู้นนะสมัยนู้นลุงนี่พกปืนไปน้องบอกลุงพกทำไมอย่าปืนมันพูดคำหนึ่งโอ้ได้คิดนะอาจารย์เวลาเรามีเรื่องนะอาจารย์พอตะก่อนพี่น้องมันต้องมีเรื่องตลอดเพื่อนเรา20กว่าคนเวลามีเรื่องมันวิ่งหายหมดเลยท่านแต่ไอ้นี่11มม.ไม่เคยหนีเราเลยเออแต่อย่าไปพกนะไม่ใช่เอาแล้วเว้ยพกปืนไม่อาจารย์บอกพกเพราะมันไม่อย่านะครับใจเย็นนะพี่น้องถูกจับขึ้นมาใครสอนอาจารย์บับลี่บอยพกปืนตายเลยพี่น้องไม่ใช่ท่านตายนะเราตายทั้งคู่เขาพูดอย่างนั้นทำไมอ่ะพี่น้องอันนี้มันสิ่งที่เขาคิดนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติเราจึงบอกไงครับอะไรก็แล้วแต่พี่น้องที่รักวันนี้ทำยังไงให้ทรัพย์เราคนที่ขี้ขลาดจึงบอกไงพี่น้องบอกว่าขี้ขลาดไม่มีใครอยากคบเพื่อนที่อยู่กับเราถ้าขี้ขลาดอยู่กับมันก็ไม่อร่อยโอ้ยเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นโอ้ไม่เอาคนขี้ขลาดเราเบื่อนะโอ้ไม่เอากลัวเยอะไม่ได้แล้วคนขี้ขลาดจะทำอะไรไม่ได้เลยสองขี้งกไม่มีใครอยากคบเหมือนกันมันงกสิอาจารย์เพราะคนจนไม่จริงคนรวยขี้งกคนจนบอกคนจนไม่งกไม่คนจนขี้งกก็มีคนรวยไม่งกก็มีขี้งกเนี่ยนะพี่น้องมันไม่ได้อยู่ว่ารวยหรือจนมันอยู่ที่จิตสำนึกและอีหม่านท่านเป็นดุอาที่นบีสอนให้เราอ่านขอคุ้มครองให้พ้นจากความขี้เหนียวคนขี้เหนียวไม่มีใครอยากยุ่งด้วยแต่คนไม่ขี้เหนียวอัลลอฮ์ใครก็อยากจะหาเอามันหาแต่จะมันได้ประโยชน์จากเราไม่ใช่แค่นั้นนะพี่น้องคนเป็นผู้ให้ยะดุลอุลยามือบนพี่น้องมันดีกว่ามือล่างอยู่แล้วแล้วคนที่ให้บ่อยๆอาจารย์ขาดทุนเหรออาจารย์อย่าคิดว่าให้แล้วขาดทุนสิครับยิ่งให้อัลลอฮ์ยิ่งให้ท่านมีวิธีแก้นะครับพี่น้องภาคผลของคนทำซอดาเกาะห์เนี่ยถ้าเดือนไหนครอบครัวเรารู้สึกไม่มีเขาเรียกอะไรฮะชักหน้าไม่ถึงหลังไม่พอกินรู้สึกไม่มีทรัพย์กินไม่พอลองบริจาคอัลลอฮ์ให้เลยมันหลายเคสเกิดขึ้นพี่น้องอัลลอฮ์เดือนนี้ไม่มีแล้วปรากฏว่ามีคนมาขอพี่น้องบริจาคแกตัดใจเอาให้มันว่าสุดท้ายพี่น้องมีเท่าแก่คนหนึ่งตังพอมีอยู่ในแบงค์พี่น้องคนมาขอตอนนั้นบริจาคให้พี่น้องซีเรียเด็กกำพร้าคนจนเอถ้าให้เงินนี้ไปแล้วเราจะใช้เงินอะไรหมุนตัดสินใจอัลลอฮ์ทดสอบให้ไปเลยสุดท้ายพี่น้องแกบอกอัลลอฮ์อาจารย์ลูกค้าที่เคยติดเงินเรามากี่ปีกี่เดือนที่ไม่เคยจ่ายเอามาให้เลยพี่น้องวันนั้นทำไมอะครับทรัพย์เรื่องของอัลลอฮ์ริสกีเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ให้สิพี่น้องแล้วท่านจะได้รับมอบให้อัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะให้ท่านไม่มีใครสัมผัสได้นอกจากคนที่เคยทำเท่านั้นอิสลามสอนไม่มีตังยิ่งให้อัลลอฮ์ยิ่งขึ้นอัลลอฮ์จนจังอาจารย์เดือนนี้ให้เลยบริจาคไม่ว่าจะเราจะมีหรือจนก็ให้บริจาคแล้วทำยังไงอาจารย์คนจนบริจาคแบบคนจนนะคนรวยอย่าบริจาคแบบคนจนมีเป็นพันล้านละมะที่ดินติดถนนมาเลย5บาททำซอดาเกาะห์น้อยไหมฮะไม่รู้ไงมาเวลาแจกไอ้เขาเรียกอะไรนะใส่ตู้แครอทตัวอย่างสมมุตินะมันไม่คุ้มกับริสกีที่อัลลอฮ์ให้ท่านแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เพื่อโชว์นะครับให้สมกับสิ่งที่ท่านกินเข้าไปไม่ใช่ตะกอนเงินเดือน 7,000 พี่น้องบรรจุข้าราชการใหม่ๆเงินน้อยให้น้อยตอนนี้ได้เป็นแสนก็ยังให้น้อยเหมือนเดิมพี่น้องซาลัฟตะกอนนะครับวันหนึ่งเนี่ยอิหม่ามซุฟยานอัสซอรีกินกล้วยไป3ใบนะละหมาดถึงเช้าเลยคนบอกทำไมอย่างนั้นน่ะท่านโอ้วันนี้กินริสกีอัลลอฮ์เยอะต้องอิบาดัตให้เยอะเหมือนลาแกบอกว่าเหมือนตัวลาพี่น้องถ้ากินเยอะต้องทำงานหนักกล้วย3ใบละหมาดถึงเช้าของเรา
ม่ใช่กล้วยสามใบนะยิ่งกว่านั้นไม่ต้องละหมาดถึงเช้าหรอกครับขอแค่ขึ้นสักสองรอกาศข้างคืนนี่ก็อันอัมดุลิลละหลับยาวขอโทษนะมะอย่าว่าผมปากจัดเลยนะฮะแต่มันก็จัดจริงๆอ่ะคนไม่เคยคิดลุกตาหยุดเลยพี่น้องคนไม่เคยคิดตื่นกลางคืนเลยอายไม่มีเนียดจะลุกเลยพี่น้องในยุคนี้นะครับอายหมานะหมายังไม่นอนตลอดคืนแต่มุมินทำไมนอนตลอดคืนถ้าไม่ตื่นเพราะเหนื่อยเพราะอันนั้นอีกเรื่องพี่น้องแต่ใจท่านต้องลุกสิพี่น้องผมพูดแบบนี้ไม่ต้องไปวิจารณ์พูดไม่เพราะผมพูดไม่เพราะครับไม่ต้องไปวิจารณ์ผมพูดแบบนี้แหละไก่แซ่บ KFC ไม่เคยเปลี่ยนสูตรแต่คนก็ยังกินเขาตลอดเวลายาคูไม่เคยเปลี่ยนรสถึงแม้จะออกเป็นยาคูไลท์แล้วก็ตามเป๊ปซี่ไม่เคยเปลี่ยนใช่ไหมรสเขาแบบเดิมเราก็ยังกินเขาเหมือนเดิมผมเลยบอกผมก็พูดแบบนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนด้วยทำไมอาจารย์พี่น้องสุนัขพี่น้องกลางคืนบางทีไม่นอนลุกขึ้นพี่น้องเฝ้างานของมันแล้วมุสลิมเราพี่น้องทำไมชีวิตไม่เคยคิดจะลุกเพื่ออัลลอฮ์มั่งยามกลางคืนลุกดูบอลได้ลุกดูไอ้นู่นไอ้นี่ได้แต่ลุกกราบอัลลอฮ์ไม่ได้สักสองรอกาอัตเสียดายความเป็นคนพี่น้องเสียดายความเป็นมนุษย์ของท่านนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอินชาอัลลอฮ์นะครับเราพยายามวันนี้พี่น้องที่รักเราไม่จำเป็นริสกีอัลลอฮ์ให้เราขนาดนี้พี่น้องขึ้นชุกรให้ลองฝึกในการให้ไม่ว่าจะจนหรือรวยคนจนก็ให้ตามอัตภาพตามสภาพที่ท่านได้ฝึกอย่างเดียวพี่น้องให้เป็นประจำอิสติกอมะสม่ำเสมอไม่จำเป็นต้องเยอะท่วมหัวพี่น้องเอาให้น้อยให้เป็นประจำแล้วอินชาอัลลอฮ์ผลบุญที่พี่น้องจะได้รับในวันกิยามะห์ท่านเห็นเต็มๆลาตุลฮิกุมอัมวาลุคุมวะลาเอาลาดุคุมอันซิกริลลาห์อัลลอฮ์เตือนแล้วพี่น้องอย่านะโอบรรดามุมินผู้ศรัทธาอย่าให้ทรัพย์สมบัติเจ้าและลูกหลานของเจ้าทำให้เจ้าลืมจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์เจ้าทำงานเก็บเงินทำได้อย่าทำจนลืมละหมาดเจ้าจะมีลูกหลานเยอะเจ้ามีได้อย่าหลงลูกหลงหลานจนลืมละหมาดเจ้าจะมีทรัพย์เจ้ามีได้อย่าหลงทรัพย์จนลืมอัลลอฮ์เพราะอะไรพี่น้องชาวนรกเวลาไปในวันกิยามะห์สิ่งแรกที่เขาขอกลับแล้วอยากจะทำเป็นสิ่งแรกอัสซอดะกะจะทำบริจาคยาอัลลอฮ์กลับมาดุนยาอย่างแรกอยากจะทำเลยบริจาคพี่น้องทรัพย์มีวันนี้อย่ารอให้ในวันที่ไม่มีใครต้องการวันที่ท่านแบกทรัพย์ออกมาแล้วไม่มีใครต้องการทรัพย์ท่านมันจะมีนะครับอาลามัตในเกียร์ไหมมีทองมีอะไรเดิมไม่มีใครต้องการทรัพย์แล้วในวันนั้นวันนี้คนยังต้องการพี่น้องคนได้รับของเนี่ยพี่น้องยิ่งคนที่เขาจนๆนะครับร้อยหนึ่งของเราสำหรับเราคนมีเนี่ยดูเล็กน้อยแค่นั้นเองคนไม่มีเวลาได้อัลลอฮ์มันยิ่งกว่าอัลฮัมดุลิลละห์นี่สุดแล้วพี่น้องคนไม่มีเลยพี่น้องเคยเห็นคนจนเวลาเราให้เงินเขาไหมฮะร้อยเดียวเนี่ยอัลลอฮ์ดีใจแล้วอะไรเกิดขึ้นนะพี่น้องเราทำอะไรให้เขาอะครับพี่น้องความสุขที่ยิ่งใหญ่ซัยยิดีนาอุสมานบินอัฟฟานพี่น้องรอเดียลลอฮ์อนุตอนนี้อยู่อาลามบารซักคือเสียชีวิตไปแล้ว1ใน10ชาวสวรรค์ปัจจุบันบุญต่างๆยังไหลสู่อุสมานจนวันกิยามะห์ทำไมอะพี่น้องสมบัติที่อุสมานบริจาคปัจจุบันยังมีคนได้กินอยู่เลยนบีบอกใครซื้อบ่อน้ำอารูมะห์เขาจะได้สวรรค์อุสมานซื้อเลยซื้อเสร็จวะกับให้ประชาชาติอิสลามได้กินยันกิยามะห์แล้วยิ่งจนไหมครับอุสมานบินอัฟฟานยิ่งมีตังอับดุลรอห์มานบินเอาบริจาคจนไม่เหลือแม้แต่หนึ่งดิรฮัมให้ลูกไอ้เมีย
ยิ่งจนไหมครับอัลลอฮ์ยิ่งเพิ่มขนาดไหนอะพี่น้องอับดุลรอมาบินอัลฟ์สามารถดูแลบรรดาภรรยานบีได้ทุกคนเลยค่าใช้จ่ายทั้งหมดหลังจากนบีเสียชีวิตอับดุลรอมาบินอัลฟ์เป็นคนดูแลให้ช่วยเหลือภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเลยเอาเงินจากไหนอะพี่น้องอัลลอฮ์ให้เพราะอะไรอับดุลรอมานชอบให้คนแต่ถ้าขี้เหนียวตัวมันก็ลำบากคนเป็นพ่อเป็นแม่คนนะครับผมเตือนเอาไว้เรายังมีชีวิตอยู่หัดให้อย่างงกกับลูกนักอย่างงกกับลูกพี่น้องสมบัติที่ดีนะครับบริจาคที่ดีเวลาเราให้กับเครือญาติ1ได้บุญเรื่องซอดาเกาะห์2สัมพันธ์เครือญาติพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับตรงนี้พี่น้องที่รักเวลาให้เวลายื่นเวลาส่งให้กันและกันอย่าเสียดายอย่าคิดเยอะมั่นใจอย่างเดียวอัลลอฮ์คืนท่านกลับแน่นอนวิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจเอาละเราไปแก้ไม่ได้ระดับประเทศนะเพราะไม่มีใครฟังเรานะเราไม่มีดาวบนบ่าเราไม่มีตำแหน่งเป็นรมต.เราไม่มีตำแหน่งเป็นนักการเมืองเราไปพูดยากเราพูดได้ในครอบครัวและในชุมชนมุสลิมแก้ปัญหาเศรษฐกิจจงบริจาคแล้วท่านจะดีขึ้นดูอิสลามสอนพี่น้องให้แล้วท่านจะดีขึ้นคนขี้งกอัลลอฮ์ไม่ให้สุขดูสิพี่น้องคนรวยแต่บาเคนตัวมันก็ไม่กินนะครับมีไหมพี่น้องรู้จักเศรษฐีเลยกินมาม่าต้มกินปลาแห้งใส่เสื้อเก่าขาดถามว่าทำไมบางยีแต่งตัวอย่างเงี้ยสมถะอาจารย์อุมัรเป็นคอตอบก็ใส่เสื้อขาดอ๋อขอโทษนะครับบางยีอุมัรใส่เพราะอุมัรไม่มีตังค์ท่านอุมัรใส่เสื้อขาดเพราะไม่มีทรัพย์ของเรามีทรัพย์เนี่ยมาที่ร็อบบิกะฟะฮัดดิสเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้เห็นด้วยบอกกล่าวด้วยไม่ใช่โชว์แต่เป็นการขอบคุณอัลลอฮ์ให้คนเห็นด้วยเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้ไม่ใช่ตะกบดเพื่อขอบคุณอัลลอฮ์และช่วยเหลือคนจนคนขี้เหนียวตัวมันก็ไม่กินทำไมไม่กินเนื้อท้องผูกจันไม่ผูกไหวหรอครับโลละ200กว่าใช่ไหมครับฮะ250ไม่ใช่ไม่มีตังขี้งกเก็บตังเอาไว้พี่น้องในแบงค์เต็มเลย3ล้านกว่า4ล้าน9ดูโฉนดที่ดินสุดท้ายพรุ่งนี้ตายผ่านไป4เดือน10วันเมียมีผัวใหม่คราวนี้อะไรเกิดขึ้นเรียบร้อยสิครับที่ท่านเก็บไว้ตั้งนานเมียจะใช้ยังไม่ให้เลยคราวนี้ได้แฟนใหม่ถอยเบนฮะผิดไหมไม่ผิดแล้วก็ของเขาแล้วของเมียแล้วถอยมาขับไปมัสยิดอัลลอฮ์ไอ้ขวานี่อยู่ในบารซักของมันแท้ๆไม่เคยให้ไอ้บางยีนี่มาจากไหนไม่รู้ถอยเบนขับไปสู่เราช่วยเหลือคนจนอัลลอฮ์ได้บุญจากทรัพย์เราอะไม่แล้วก็มาอัพนะมันไม่ได้อะไรเลยเพราะอะไรเพราะโง่แล้วไม่เข้าใจศาสนาใช่ไหมอะมันลำบากทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ไอ้คนนั้นมาไม่มีทรัพย์แต่มีความเข้าใจอิสลามสบายนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะพี่น้องสามีเก่าเตรียมทางไว้ให้เรียบร้อยเรามาใหม่โอ้โหพี่น้องเธอซับอย่างนี้แบ่งแล้วสุดยอดพี่น้องผมชอบผมเคยพูดนานแล้วเวลามุสลิมเราขับเบนซ์นะขับยิ่งใหญ่สำหรับคนมีตังค์ไอ้คนไม่มีไม่ต้องไปกู้หนี้เขามาขับนะคนมีพี่น้องขับไปมัสยิดลงมาพี่น้องลองคิดภาพเวลาจอดไฟแดงอ่ะเฟอร์รารี่สองประตูพี่น้องจอดพวกซาลาบันขาวใส่โต๊ะโอ้โหสุดยอดไม่ใช่ตะกบอนแต่คนคือสังคมไทยพี่น้องต้องยอมรับเขาดูกันซอเฮ็ดด้วยแล้วมุสลิมเราบางทีแต่งตัวหยองกอดใครจะฟังท่านเหรอพี่น้องอีหม่านคนสมัยนี้ไม่เหมือนคนสมัยซอฮาบะห์นะครับเอาล่ะพี่น้องจริงเรื่องของอีหม่านอันนั้นอีกมุมหนึ่งแต่วันนี้เวลาคนจอดไฟแดงเขาไม่ทันมาดูอีหม่านท่านนะเขาไม่ทันมาดูท่านเขาดูความสง่าพี่น้องหันไปปั๊บยิ้มเห็นคนขอทานขายพวงมาลัยมาพี่น้องกดกระจกลงยื่นถ้ามีตังค์นะให้ตังค์แล้วน้องไปเลย
พี่น้องคนเห็นเขาไม่รู้จักเราหรอกครับว่าใครแต่รู้ว่าเป็นมุสลิมอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องยิ่งใหญ่สุดยอดแต่ไม่ตะกบฏนะถ้ามีตะกบฏอันนั้นสุดแย่มันต่างผมถึงบอกว่านี่มุสลิมเรายิ่งใหญ่ขับไปสิพี่น้องเนี่ยหมัดอัลเลาะห์ให้ท่านมีเบนซ์มีอะไรต่างๆขับไปมัสยิดอัลลอฮุอักบัรมาจอดพี่น้องนึกว่าสัมมนาคณะรัฐมนตรีเปล่าคนมาละหมาดญะมาอะห์เวลาคนดูอัลลอฮุอักบัรมุสลิมแบบนี้นี่พี่น้องเขาเรียกสร้างชักซียะห์ที่แข็งแกร่งให้คนต่างศาสนาดูแล้วไม่กล้าหือกับมุสลิมเฉพาะคนมีนะส่วนคนไม่มีไม่ต้องซีเรียสเอาอาจารย์พูดงั้นไปกู้แบงค์มาเนี่ยขับไปไหนนั่นขับไปเหงื่อแตกไปนะและอิสลามก็ไม่ได้ส่งเสริมให้ท่านแบบนั้นด้วยสำหรับคนมีแล้วมีแล้วเป็นไงพี่น้องถ้าท่านทำได้เปิดให้ยืมแบบไม่มีดอกเบี้ยแม้กระทั่งต่างศาสนิกมายืมเรายังให้อินชาอัลลอฮ์เป็นหนทางดาวะให้คนรับอิสลามโอ้โหมุสลิมเขาดีนะมีกองทุนให้ยืมแบบไม่มีดอกเบี้ยระบบธนาคารทั่วโลกเจ๊งทันทีแต่เราไม่ได้ทำชมรมมุสลิมเราไม่เคยรวมตัวกันทำเรื่องนี้คนที่ทำแล้วก็ทำไปนะแต่ทำแล้วมันไม่พอกับตลาดเพราะคนจนยังมีอีกเยอะคนรวยก็เยอะแต่ที่มาช่วยน่ะน้อยนะครับฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์พี่น้องช่วยกันช่วยกันพี่น้องให้ขยันบริจาคช่วยเด็กกำพร้าช่วยคนจนเหมือนกับขยันทำสุราด้วยจริงๆทำสุรานี่ไม่ต้องซีเรียสหรอกมะไม่จำเป็นต้องสร้างโดมใหญ่โตมโหฬารนะไม่จำเป็นต้องทำเสาบังขึ้นไป2ล้านบาทแพงกว่าสะพานลอยคนละหมาดไม่มีมัสยิดปลูกปูนเล็กๆแบบนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์สิ่งที่ท่านต้องบำรุงยิ่งกว่าวัตถุคือคนที่อยู่รอบมัสยิดมัสยิด10ล้านเด็กยะเต็มคนจนนี่เกือบจะเลียหินกินข้าวอยู่แล้วเราไม่เคยดูแลพี่น้องทำมัสยิดใหญ่มีคนจนข้างๆจะตอบอัลลอฮ์ยังไงอ่ะพี่น้องมัสยิดมันไม่กินข้าวนะครับมัสยิดไม่ต้องให้น้ำนะครับแต่คนต้องกินข้าวเด็กต้องเรียนหนังสือนบีพัฒนาคนก่อนพัฒนาวัตถุแต่เราวันนี้เริ่มวัตถุก่อนเริ่มคนองค์กรมุสลิมต่างๆระวังนะครับพี่น้องมีตึกสูงแต่ไม่มีคนบริหารไม่มีคนมีคุณภาพสุดท้ายพังอย่างเดียวพังอย่างเดียวทำยังไงเริ่มคนแล้วเริ่มวัตถุอัลลอฮ์จะช่วยเหลืออินชาอัลลอฮ์นี่การพัฒนาสังคมแบบอิสลามไม่เริ่มวัตถุเริ่มคนเดี๋ยวมันดีพี่น้องคนระดับหัวอัจฉริยะขอโทษนะครับเรียนใต้ต้นไม้ก็เก่งแต่คนสมองทึบๆพี่น้องเรียนในห้องแอร์ยังโง่เลยดูสิพี่น้องเด็กต่างจังหวัดเด็กมงเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วสอบหมอติดของเราอะเด็กชาวกรุงเด็กชาวต่างจังหวัดคนไทยเรียนพิเศษเรียนติวเตอร์สำรองยังไม่ได้กลิ่นเลยไอ้นั่นติดอันดับต้นๆจุฬาไปน้องแพทย์แต่ไม่เป็นชาวเขาเรียนพิเศษที่ไหนอะพี่น้องมีติวเตอร์แหละครับบนดอยฮะพี่น้องอัลลอฮ์ให้ไอ้นี่แล้วนั่นเขาและเราอะพี่น้องเป็นมุสลิมคนจำเป็นพี่น้องวันนี้เราช่วยเหลือกันให้ได้สิครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์คิดแล้วช่วยอัลลอฮ์ช่วยแน่นอนคิดแล้วทำทรัพย์อัลลอฮ์ให้ท่านแล้วพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอับดุรมาบินอัลฟได้รับฉายาเขาเรียกอัสซัยด์ฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ผู้ที่มีความสุขทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ดุนยาก็สุขมีทรัพย์อาคิเราะห์ก็สุขเพราะทรัพย์เขาใช้ในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม่หมดเวลาแล้วนะ11 20แล้วมั้งอะไรนะครับสวนพลูมาไปด้วยมั้ยฮะอัลฮัมดุลิลละห์วิ่งไปหรือว่าอะไรฮะโอเคนั่งรถเยรูนะลองวิ่งสิมาเพื่อจะดังนะนะนะครับชาวรถเดี๋ยวไปสวนพลูแล้วก็ไปบ้านไร่แล้วยูเทิร์นกลับมาเสียบ้านแขกนะพี่น้องไม่เป็นไรมั้ยโทรศัพท์มี power bank เสียงผมอัลลอฮ์ให้บางคนบอกอาจารย์เวลาบรรยายอาจารย์ใช้เสียงไม่เหมือนคนอื่น
คนอื่นเขาบอกว่าพูดแค่พอได้ยินผมปกถ้าผมพูดแบบนั้นผมกลับไปผมเครียดอันนี้บอกตรงๆนะถ้าพูดแบบพี่น้องนะครับวันนี้ผมกลับไปผมเครียดเลยบังมูจำเคิร์ตโคเบนได้ไหมถ้าไม่พังกีตาร์ในเล่นคอนเสิร์ตไหนเหมือนไม่สุดกับคอนเสิร์ตในวันนั้นมันไม่สุดในการเล่นผมเหมือนกันพี่น้องถ้าบรรยายแล้วไม่ได้ตะเบงออกกลับไปผมเครียดรู้สึกทำไม่เต็มที่มันต้องตะเบงไม่เป็นไรมะเอาให้มันสุดนะขออัลลอฮ์แล้วมะขออัลลอฮ์แล้วถ้าอัลลอฮ์จะเก็บเสียงผมให้เก็บพร้อมชีวิตเลยอย่าให้ผมอยู่บนดุนยาโดยพูดไม่ได้อย่าให้ผมดูดุนยาแบบเสียงออกไม่ได้ขออัลลอฮ์เก็บวิญญาณอย่าให้ผมอยู่ในโลกถ้าผมไม่มีเสียงในการบรรยายเก็บชีวิตเลยอย่าเราพี่น้องขอแบบนั้นด้วยนะขอให้ผมด้วยถ้าบับลีอับดุรมานจะเดินบนแผ่นดินโดยพูดไม่ได้แล้วไม่มีเสียงในการบรรยายอัลลอฮ์เก็บมันไปเถอะอย่าอัลลอฮ์ผมไม่อยากอยู่บนโลกถ้าใช้เสียงได้ไม่เต็มที่อินชาอัลลอฮ์เราเคยร้องเพลงอ่ะพี่น้องเราเคยเปล่งเสียงอย่างเต็มหนักหน่วงและทำไมอ่ะพี่น้องหลอดเสียงที่เหลือจะเปล่งเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ให้มันเต็มที่พี่น้องชีวิตเราอัลลอฮ์ให้ใช้ซะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอ่ะมีคำถามไหมครับบางคนบอกหิวข้าวแล้วมูบ้านไร่ที่ไหนครับบางดูรอบผมสมุทรปราการไปไหมเมื่ออิชาร้อนนี่พูดลอยๆหรือพูดจริงนะทำด้วยแล้วที่จริงเยรูนะครับมาคราวหน้าศิลปะวัฒนาปัญญาเสร็จถ้าผมไปไหนไม่ต้องจัดรถบัสเลยไปค่าน้ำมันเดี๋ยวเบิกที่บางมูนี่ถ้ามีก็ให้ไม่มีอาจารย์ก็ออกกันเองอินชาอัลลอฮ์นะขอบคุณมากผมปลื้มใจมากนะครับมาจากบ้านนอกไม่คิดว่าพี่น้องกรุงเทพจะมาฟังอย่างนี้ล่ะครับล่ะฮะนั่นเปิดแอร์ก็เหงื่อแตกเหมือนเดิมมันต้องเหงื่อแตกนะมันต้องมีเหงื่อมันถึงจะมันนะอันทำด้วยแล้วอันทำด้วยแล้วมีไหมครับก่อนที่เราจะสรุปแล้วก็รู้สึกวันนี้นี่ข้าวหมกแพะหรือเปล่าครับเยรุนอ๋อเขียวหวานเนื้อนะฮะผมแกล้งปูอย่างนั้นแหละฮะปลาสลิดนะฮะโอ้โหมะรู้แม้กระทั่งเมนูที่เราชอบนะแม่ชัยยามิดชัยต้องชิดซ้ายงานนี้เลยฮะอันนี้ไม่ใช่แม่ยกนะมะนะอันนี้มะยกนะครับขอบคุณมากขอบคุณมะมากนะแข็งแรงก็ถ้าไม่มีเนี่ยขอดุอานะครับให้ชมรมศิลปะวัฒนาผู้สูงอายุแม่แต่น่าจะเปลี่ยนชื่อนะชมรมคนหนุ่มคนสาวสวก็ได้สวก็ได้นะผู้สูงอายุบางคนได้800แล้วนะ80ขึ้นแล้วพี่น้องบางคน700บางคนเพิ่งเริ่มปีนี้เลข6เงินสูงวัยราชการเขาให้ขอดุอานะครับให้เราเข้มแข็งแล้วก็ยืนหยัดไม่ได้เหรอมะอ๋อก็ขออัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลลาห์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอัลลอฮ์ให้เรามีอายุเยอะแล้วและอยู่แบบนี้แล้วซิกุรอให้เยอะโปรเจกต์ดุนยาไม่ต้องคิดเยอะแล้วมะยุครุ่นเราเนี่ยคิดไปอุมเราะห์นะและใครที่ไปบ่อยๆแล้วดูพี่น้องใครยังไม่เคยไปช่วยให้เขาด้วยช่วยด้วยนะมะนะให้เขาไปสัมผัสแผ่นดินฮารอมบ้างเราไปทุกปีแล้วพี่น้องปีนี้งดสักปีไอ้บางนี่ไม่เคยไปช่วยให้เขาได้ไปสักครั้งพี่น้อง 40,000 กว่าบาทอัลลอฮ์คืนท่านอีกเป็นล้านอินชาอัลลอฮ์ให้คนหนึ่งที่ไม่เคยไปด้วยกับเราเป็นสาเหตุยิ่งใหญ่พี่น้องผลบุญอินชาอัลลอฮ์นะครับขออัลลอฮ์ตะอาลาเมตตาพี่น้องทุกท่านสิ่งใดผิดพลาดอะไรนะครับครับมะนามีความหมายฮัลโหลฮัลโหลมะนาแปลว่าความหมายอยู่แล้วครับไม่นามสกุลมะนานวมไงอยากจะรู้นามสกุลมะนาเหรอครับอัลลอฮฺอาลัมอันนี้น่าจะมาจากมาลายูบ้านผมใช่เพราะว่าคนมาลายูเนี่ยชื่อเพราะยังไงนามสกุลจะมีเอกลักษณ์เจโซมะดิง
โตเด้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นนามสกุลนี้เหมือนคนรัสเซียฮะรัสเซียพี่น้องชื่อนำหน้ามุสลิมยังไงแต่จะลงท้ายด้วยชอปกอฟคาบาชอปมูฮัมหมัดอะไรต่างๆมันเป็นสัญลักษณ์มะนี่เดิมๆน่าจะมาจากบ้านผมตระกูลนะเราจึงจมูกแหลมเหมือนกันนะครับฝากเอาไว้มานะเราให้กำลังใจตัวเองบางคนบอกอาจารย์เครียดจมูกบี้ไม่ต้องเครียดหายใจเข้าออกได้จบแล้วฮะอินชาอัลเลาะห์นะก็ฝากพี่น้องนะครับศิลปวัฒนาขอบคุณมากคำพูดไหนที่รุนแรงแล้วก็ตกใจไปบ้างอย่าโกรธผมนะไม่มีสลิปไม่มีสคริปต์มาตั้งในการพูดนะขอโทษสิ่งใดที่ผิดพลาดออกไปมันมาจากใจขอโทษทุกท่านนะครับขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสวรรค์ชั้นฟิดเดาพี่น้องและสนามดาวะศิลปวัฒนานะครับเมื่อไรประสานบางอุดรผมเลยนะมาเลยและในกรุงเทพเรามีเมเนเจอร์นะผู้จัดการส่วนตัวส่วนใจเลยนะแต่ก่อนไม่มีคนดูคิวให้ผมเนี่ยบางทีมาวันนี้พรุ่งนี้กลับเลยอาทิตย์หน้ามาอีกรอบสงสารพี่น้องเวลาจองเครื่องเพราะเดือนเดียวบางทีมา3ครั้งครั้งละทีและทำยังไงเวลามีบางดูลอกแกช่วยทีเดียวเลยพี่น้อง4ปั๊บรวดเลยอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะไม่ต้องกลัวผมตายนะอย่าให้น้อยกว่า7ที่ไหวเหรออาจารย์ถ้าไม่ไหวเสียงหมดแสดงว่านั่นแหละครับหมดแล้วเตรียมญะนาซาห์เลยอินชาอัลลอฮ์นะครับขอดุอาพี่น้องต้องดุอาด้วยนะอัลฮัมดุลิลละห์ให้เสียงมีตลอดอาจารย์ยายาต้องมากินเมื่อคืนนะอันนี้ที่2แล้วครับเดี๋ยววันนี้4ที่พรุ่งนี้อีก1อลาติกแล้วก็กลับบ้านอันฮัมดุลิลละห์ครับขอบคุณมากนะครับยะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนไม่อยากกลับเลยฮะไม่ติดสวนพูเนี่ยต่อเลยนะครับแล้วเราแค่นี้ก่อนแล้วกันนะจ้าๆขอบคุณมากนะครับยะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนพี่น้องทุกท่านวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอันฮัมดุลิลละห์